วัสดีคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับแน่นอนครับเรื่องราวของค่าไฟเมื่อวานนี้คุยไปในเบื้องต้นนะฮะกับทางท่านโฆษกของทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับแต่วันนี้ฮะเราจะพูดคุยถึงต้นทางเลยเพราะเมื่อวานนี้คุยกับทางท่านโฆษกท่านบอกเลยบอกว่าแหมเรื่องของค่าไฟต่างๆนานาเนี่ยบางทีอาจจะต้องกระเถิบไปทางกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็จะมีการชงเข้าครม.วันนี้แต่แน่นอนครับว่าเบื้องต้นเนี่ยออกมาแล้วและน่าจะใช้แบบนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับพูดคุยกับทางคุณกุริศสมบัติสิรินะฮะท่านเป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านครับวันนี้เรียกว่าอาจจะต้องตอบหลายคำถามหน่อยนะครับยินดีครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับทางท่านโฆษกของทางการไฟฟ้านะครับท่านก็บอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือมีมาตรการช่วยเหลือมาทั้งหมดเนี่ย6มาตรการใช่ครับก่อนหน้านั้นนะฮะมาตรการแรกนะครับก็คือลดค่าไฟฟ้าเนี่ย 3% กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยทุกประเภทนี่นะฮะระยะเวลา3เดือนนี่นะครับผู้ชมครับนี่คืออันแรกเลยนะฮะ 3% หลายคนถามว่าแหม 3% ลดไปได้ยังไงทำไมมันน้อยเหลือเกินมันน้อยนิดจริงๆ2นะฮะขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า6เดือนเนี่ยนะครับเป็นพวกโรงแรมกิจการให้เช่าอาศัยต่างๆนานาเนี่ยนะฮะระยะเวลาเนี่ย2เดือนเมษากับพฤษภาอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางคนที่เรียกว่ายังไม่มีสตุ้งสตางค์นะฮะ3เนี่ยนะคือคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทที่1และ2อันนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยนะฮะกิจการขนาดเล็กต่างๆนานาอันนี้ไม่มีกำหนดเนี่ยนะครับคืออันนี้ก็คือเป็นหลักการที่ได้มีการ เปิดไปแล้วแล้วบางคนก็ไปที่เขาเรียกกันว่าประกันมิเตอร์เนี่ยแหละฮะอันนี้นะฮะ4เนี่ยนะครับผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำนะฮะก็คือเป็นพวกกิจการขนาดกลางใหญ่โรงแรมองค์กรสูบน้ำเพื่อการเกษตรต่างๆนานานะฮะประเภท3 4 5 6 7อันนี้3เดือนนะครับขยายสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีจาก50หน่วยเป็น90หน่วย90หน่วยอันเนี้ยให้ใช้ฟรีเนี่ยนะฮะเป็นบ้านพักอยู่อาศัยประเภทใช้ไฟเนี่ยคือน้อยกว่า90หน่วยอันนี้หลายคนถามว่าแหมคงต้องใช้แต่ในศาลพระภูมิเท่านั้นแหละ90หน่วยมันน้อยนิดเหลือเกินนะฮะแล้วก็6นะฮะขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า6เดือนนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยจากรู้สึกจะไปถึงเดือนตุลาคมถ้าจำไม่ผิดนะฮะหลายคนก็ถามว่าโอ้โหให้ค้างค่าไฟฟ้าได้6เดือนแบบนี้พอไปถึงตุลาคมก็ต้องไปทบต้นอยู่ดีเพราะมีการค้างหนี้ไปอันนี้ก็ไม่น่าจะช่วยเหลืออะไรได้ล่าสุดนะฮะทางท่านมนตรีกระทรวงพลังงานมีมติอะไรยังไงออกมาบ้างครับนอกเหนือจาก6มาตรการนี้ครับจริงๆแล้วตรงมาตรการที่เราได้ออกไปเนี่ยนะครับก็เริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตรงนี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมพอเดือนมีนาคมเนี่ยคนก็อยู่บ้าน work from home เนี่ยนะครับทำงานจากที่บ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีการใช้ไฟมากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยคุณหนุ่มออกจากบ้านในเดือนกุมภาที่ยังไม่ได้มีประกาศให้อยู่บ้านเนี่ยนะครับก็7โมงเช้าก็ออกจากบ้านไปทำงานแล้วกลับบ้านทีนึงก็6โมงเย็นรถติดบ้างอะไรบ้างเราก็อยู่บ้านน้อยในระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านมากขึ้นแต่ก็ยังมีห้างสรรพสินค้ามีโรงหนังมีอะไรไปเที่ยวแต่งจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับพอมาเดือนมีนาเมษาเนี่ยพอเรามีนโยบายอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนก็อยู่ที่บ้านทำงานจากที่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็ออกไปไหนไม่ได้ครับการใช้ไฟเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับปกติเรากลับมาบ้านเปิดแอร์ทานข้าวอะไรต่างๆก็คือเรียกว่าพอมีพรก.ออกมาขอความร่วมมือต่างๆนานาที่ให้อยู่ในบ้านคือประชาชนอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นค่าไฟมันขึ้นแน่นอนค่าไฟขึ้นแน่นอนแต่ทีนี้ประเด็นที่ว่าพอค่าไฟขึ้นเนี่ยหลายคนเข้าใจได้ในสิ่งที่ท่านพูดแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ต้องไปทำงานบางทีไม่มีงานทำแล้วเงินก็ไม่มีใช่ครับนี่เราถึงมาพิจารณาตรงนี้นะครับว่า1ว่าพอประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในเรื่องของนโยบายนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าไฟก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับงานก็บางส่วนก็ตกงานต่างๆเหล่านี้ไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟหน้าร้อนอีกนะครับจะต้องใช้ไฟมากขึ้นกระทรวงพลังงานก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนอันนี้นะครับเมื่อวานก็ได้มีการเชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งกำหนดอัตราค่าไฟขึ้นมากระทรวงเรากำหนดนโยบายก็จะมี regulator
นะครับเหมือนกับกสทช.นะครับก็จะมาช่วยดูในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าไฟตรงนี้ขึ้นมาครับผมครับก็มานั่งทำงานร่วมกันว่าเราจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนนี้ได้อย่างไรเยียวยาอย่างไรนะครับในส่วนเยียวยานะครับก็ออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้ได้มีข่าวออกไปนะครับว่ากำลังจะเสนอเข้าครม.อยู่มีอะไรบ้างครับท่านครับมีอะไรบ้างเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นก่อนว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทที่เมื่อกี้บอกว่า90หน่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะมันจะได้เข้าใจเลยนะครับว่าไอ้หน่วยของคุณเนี่ยมันคืออะไรยังไงมันมาจากไหนก่อนที่จะไปอยู่ที่ว่าใช้หน่วยยังไงเนี่ยผมขอเรียนให้ทราบก่อนว่าหน่วยที่ใช้คิดค่าไฟฟ้าเนี่ย คิดยังไงก่อนพอพูดกันหน่วยแล้วคนงงไม่เข้าใจหน่วยเนี่ยก็คือกำลังไฟฟ้าวัตเนี่ยนะครับอย่างเช่นทีวีใช้ไฟกี่วัตตู้เย็นใช้ไฟกี่วัตเนี่ยนะครับเอามาคูณด้วยจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านมีอยู่ในบ้านตู้เย็นแอร์พัดลมต่างๆทยุต่างๆอะไรที่ใช้ไฟฟ้าเอามาคูณด้วยวัตที่กำลังที่เขาใช้อยู่ว่าเครื่องนั้นเนี่ยใช้ไฟกี่วัตต์ถ้าเผื่อจะเปิดใช้ไฟอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนหน้าจอแล้วคุณชมครับตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาหารนะครับด้วย 1,000 คูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไฟฟ้าใน1วันนั้น8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงครับนะครับก็ได้ออกมาเป็นจำนวนหน่วยที่เราคิดว่าหน่วยครับนะครับตรงนี้ที่เราเรียกว่าหน่วยตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาถูกคิดค่าไฟสำหรับผู้อยู่อาศัยเป็นหน่วยถูกไหมฮะครับผู้อยู่อาศัยในหน่วยตรงนี้เนี่ยครับแบ่งเป็น2ประเภท 1.1 ก็คือว่าผู้อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยครับนะครับประเภทที่1เนี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจะจ่ายหน่วยละนะครับหน่วยนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ประเภทมีอยู่ประมาณ10ล้านครัวเรือนมี10ล้านครัวเรือนนะครับครับที่2นะครับใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยขึ้นไปครับก็บ้านใหญ่ขึ้นมาหน่อยละมีแอร์มีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบจากการทำงานอยู่บ้านตรงนี้เนี่ยนะครับครับก็มีอีก10ล้านครัวเรือนรวมแล้วทั้งหมดประมาณสัก20ล้านครัวเรือนในส่วนนี้ครับผมก็มี 1.2 เนี่ยนะครับจากบ้านผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็คือใช้ไฟไม่เกิน150วัตต์ครับกับใช้ไฟ150วัตต์ขึ้นไปครับนะครับมาตรการที่เราออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าสำหรับพวกที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยนะครับซึ่งเขาก็จะกำหนดด้วยขนาดมิเตอร์อยู่แล้วว่าใช้แอมป์ไม่เกิน5แอมป์ในบ้านหลังเล็กๆไม่เกิน800หน่วยไม่เกิน150ไม่เกิน150หน่วยนะฮะครับที่เมื่อกี้คุณหนุ่มพูดถึงว่าเป็น90หน่วยใช้ไฟฟรีแล้วก็เป็นสารพระภูมิไหมอะไรเงี้ยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ไฟ150หน่วยเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโทรทัศน์มีหม้อหุงข้าวตู้เย็นพัดลมครับได้นะครับตรงนี้150หน่วยแต่จะไม่เกี่ยวกับแอร์ละคือเอาเป็นขนาดย่อมแอร์จะสูงใช่แอร์จะสูงไปแอร์จะสูงนะครับเดี๋ยวจะสูงไงเดี๋ยวผมเรียนนะครับพอ150หน่วยตรงนี้เนี่ยมาตรการที่เราออกมาเมื่อวานเนี่ยก็คือให้ใช้ฟรีทั้งหมดฟรีเลยนะฮะใช่ครับฟรีเลยที่มีมติครม.มีอยู่ข้อนึงบอกว่าจาก90หน่วยเดิมใช้90หน่วยใช่ไหมครับครับตอนนี้เพิ่มเป็น150หน่วยก็คือจะเพียงพอสำหรับคนที่โอเคไม่ได้มีแอร์นะฮะครับอันนี้ไม่ได้มีแอร์เพราะคิดตามหน่วยแล้วเนี่ยก็คือจะมีแบบทีวีตู้เย็นนะพัดลมหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยไฟนะครับอันนี้คือ150หน่วยอันนี้คือฟรีเลย150หน่วยคิดเป็นสตางค์เท่าไหร่คิดเป็นสตางค์ก็ประมาณ500บาทต่อเดือนครับถ้าท่านจ่ายไฟ500บาทต่อเดือนก็เพราะมันเป็นอัตราก้าวหน้าท่านใช้ไฟ150อันนี้เป็นผืนก่อนครับผมถ้าไม่เกิน150เนี่ยคิด3บาท24สตางค์ต่อหน่วยครับผมในส่วนที่เกินมาเป็น151หน่วยถึง400หน่วยครับคิดเพิ่มเป็น4บาท22สตางค์401ขึ้นไปครับนะครับคิด4บาท42สตางค์ครับอันนี้จะเป็นอัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้าที่มีถ้าท่านใช้ไฟอย่างเงี้ยสมมติว่าใช้200หน่วยครับ150แรกจ่าย3บาท24นะครับอีก50หน่วยที่เกินขึ้นมาถึง200เนี่ยครับ
จ่าย4.22 บาทแล้วก็มารวมกันนี่เราเรียกว่าอัตราก้าวหน้าค่าไฟมันถึงได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นโอเคตามจำนวนพูดง่ายๆคือใช้ไฟมากเนี่ยนะฮะคือหน่วยมากเนี่ยมันก็จะก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะ150 หน่วยเนี่ยนะครับก็คือหน่วยหนึ่งประมาณ3.24-3.25 บาทอ่ะครับ250 หน่วยขึ้นไปคือคุณเปิดองค์เปิดแอร์เปิดอะไรขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันก็คืออาจจะทวีคูณขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นเนี่ยแหละฮะ4.22 บาทแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่มันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะฮะอยู่กันแบบสักผมมองนะประมาณสักพื้นที่สัก80 ตารางวาดูไหมฮะมีแอร์สักตัว2 ตัวต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปแน่นอนฮะเกินกว่า400 หน่วยแน่นอนคุณจะถูกคิดอัตราหน่วยละ4.42 บาทใช่ครับถูกไหมฮะก็คำนวณกันขึ้นไปครับทีนี้ก็พอมาเป็นคิดอัตราอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้สำหรับพวกที่ใช้ไฟอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนตอนแรกเนี่ยไม่เกิน150 หน่วยเนี่ยฟรีหมดเป็นเวลา3 เดือนนะครับมีนาเมษาพฤษภาครับผมนะครับส่วนที่ใช้ไฟเกินมาอย่างบ้านใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมีแอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีแอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยจะได้รับผลกระทบครับก็คือพวกที่จ่าย500 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าอยู่บ้านทำงานเสียบคอมพิวเตอร์เข้าไปต่างๆนานานะครับต่างๆนานาต้องทำงานแน่นอนเพราะว่าต้องอยู่ที่บ้านต่างๆนี้เนี่ยนะครับครับแอร์เดือนนึงเนี่ยกินไฟเนี่ยนะครับสมมติถ้าเปิด8 ชั่วโมงเป็นเวลาเดือนนึงเนี่ยนะครับแอร์เครื่องเล็กขนาดเล็กเนี่ยนะครับกินไฟประมาณ300-500 หน่วยแอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับยิ่งอากาศร้อนคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักยิ่งเพิ่มอัตราเข้าไปอีกก็เป็นพันนะครับกินไฟเข้าไปใช่ครับเป็นพันนะแอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่าไฟจะสูงหน่อยสูงขึ้นครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุและตรงนี้คือยังไงฮะคือมีมาตรการยังไงมาช่วยครับก็จะมีมาตรการสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3 เฟสอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับครับก็คือว่าเราใช้เดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เราทุกคนทำงานตามปกตินะครับยังใช้ชีวิตปกติอยู่ศูนย์การค้ายังเปิดไปไหนมาไหนได้ก็คือยังไม่มีมาตรการออกมาในการกักตัวอยู่บ้านได้ออกมากักตัวอยู่บ้านนะครับพอเดือนมีนาเริ่มแล้วบางแห่งเริ่มทำ work from home อะไรแล้วรัฐก็มาประกาศตอนช่วงปลายเดือนมาเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินตรงนี้เราก็นับว่ามีนานี้เราไม่ปกติแล้วเป็นนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะย้อนกลับไปคิดฐานจากกุมภาก็จะคิดฐานจากกุมภาที่ท่านใช้ชีวิตปกตินั่นคือหมายความว่าถ้าหากผมใช้ไฟในเดือนกุมภาอยู่เนี่ยนะฮะสมมติ 3,000 บาทครับปรากฏว่ามีนาเมษามันขึ้นมาเป็น 6,000 บาทผมย้อนกลับไปจ่ายแค่ 3,000 ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมเข้าใจถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีนะฮะเพราะมันมีการเบิ้ลขึ้นมาบางทีแต่จะจ่ายยังไงล่ะท่านคือบางทีมีนาเนี่ยเราจ่ายไปแล้วเราจะทำยังไงมาย้อนทางภาครัฐจะคืนเงินกลับคืนมายังไงฮะเมื่อวานได้มีการคุยกันนะครับถ้าเผื่อว่าเราคืนเป็นเงินสดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแถวมันก็จะยาวอย่างที่เมื่อกี้มีข่าวออกไปอ่ะรับแจกของโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องไปรอเอาเงินคืนรอเอาเงินจากการไฟฟ้าเราก็ใช้วิธีคืนโดยรอบบินรอบบินถัดไปสมมติว่าเดือนนี้เมษาเนี่ยบินของเดือนมีนาท่านมาแล้วแพงกันจนเป็นข่าวเนี่ยนะครับครับก็พอเดือนพฤษภาปั๊บเนี่ยเราก็คืนไอ้ส่วนเกินตรงนี้เนี่ยคืนกลับไปสำหรับบินในเดือนเมษาเอาไปหักออกไปครับเมษาใช้พันหนึ่งเราต้องคืนท่าน800ท่านก็จ่าย200 บาทหรือคือพันหนึ่งท่านใช้ไฟพันหนึ่งครับก็หักออกไปคืออันนี้จะทางการไฟฟ้าจะคิดมาให้เสร็จสับเลยใช่ครับแต่เขาจะคิดถูกใช่ไหมฮะคิดถูกครับเพราะว่ามันต้องผมกลัวเดี๋ยวคิดมาแล้วเอ็มเอาไปเทียบของเดือนกุมภาเอ็มมันไม่เห็นตรงเลยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ตรงหัวถนนพระราม4เนี่ยนะครับมีที่ท่านเห็นเนี่ยมีดาต้าเบสอย่างใหญ่ทันสมัยผิดเดี๋ยวทัวร์ลงอีกนะฮะใช่ครับไม่มีทัวร์ลงไม่มีทัวร์ลงนะใช่โอเคนะครับในส่วนนี้คืออันนี้เป็นในส่วนมาตรการที่2นะฮะคือถ้าเกิดว่าจาก90หน่วยเพิ่มเป็น150หน่วยนี่ให้ใช้ฟรีไปเลยใช่ครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเกินขึ้นมาเกิน150ไปเกิน150ขึ้นไปนะฮะก็คือไปคิดมาตรฐานจากเดือนกุมภาสมมุติว่าท่านใช้ไฟอยู่เนี่ยครับ500หน่วย
อันนี้มา500หน่วยเนี่ยนะครับ500หน่วยก็จะได้มากหน่อยก็คือมีโทรทัศน์หม้อหุงข้าวตู้เย็นเตารีดแอร์ครับคอมพิวเตอร์นะครับ500หน่วยตรงนี้เนี่ยนะครับก็คิดเป็นจ่ายเงินถ้าท่านจ่ายเงินรายเดือนเนี่ยตกอยู่ประมาณ 2,000 บาทค่าไฟฟ้าเนี่ยเดือนกุมภาที่ท่านจ่ายอยู่เนี่ย 2,000 บาทครับนะครับ 2,000 บาทปั๊บเนี่ยพอท่านอยู่บ้านเปิดแอร์มากขึ้นใช้ไฟมากขึ้นครับกรณีที่1มันขึ้นไปจนถึง800จาก500หน่วยเนี่ยขึ้นไปจนถึง800หน่วยเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องจ่ายเนี่ยนะครับถ้าตามปกติเนี่ยถ้าขึ้นไป800หน่วยเนี่ยต้องจ่าย 3,300 บาท 3,300 บาทครับท่านจ่ายแค่ 2,000 บาทที่ท่านเคยลด 30% กุมภาฮะในส่วนนี้เนี่ยฟรีครับอ๋อฟรีนะฮะส่วนเพิ่มเนี่ยฟรีกรณีแรกนะครับไม่เกิน800ไม่เกิน800ไม่เกิน800หน่วยเนี่ยส่วนที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ไปทั้งหมดครับเดือนกุมภาท่านใช้อยู่500พอมาเดือนมีนาท่านใช้800เกินมา300เกินมา300 300นั้นฟรีตัดทิ้งเลยตัดทิ้งก็จ่ายแค่500จ่ายแค่500ก็คือจ่าย 2,000 บาทครับเหมือนเดือนกุมภาก็คือเหมือนกันกับเมื่อกี้นี้ใช่ถูกไหมฮะใช่เอากุมภาเป็นหลักโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะท่านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสำหรับบ้านที่ถ้าเกิดต้องใช้ไฟมากขึ้นไปอีกล่ะจะทำยังไงแล้ววันนี้เรื่องของหอพักจะทำอย่างไรเพราะว่าบางทีประชาชนเนี่ยเขามีหอพักเขาไม่ได้จ่ายตรงเขาจ่ายกับหอแล้วหอจะหือหือเราไหมนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเอาละฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้2มาตรการเยียวยาที่บอกไปแล้วนะครับก็คือจาก90หน่วยที่ให้ใช้ฟรีตอนนี้เพิ่มเป็น150หน่วยสำหรับคนที่ใช้เกิน150หน่วยขึ้นไปให้คิดฐานของเดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับถูกไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ากระเถิบขึ้นไปอีกละฮะใช้800หน่วยอันนี้คือเป็นบ้านครอบครัวขนาดกลางเลยอ่ะผมก่อนที่จะพูดต่อเนี่ยนะครับขออธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงเป็น800หน่วยครับ800หน่วยเนี่ยก็คือว่าท่านจ่ายอยู่ประมาณ 3,300 บาทก็จะเป็นกลุ่มพวกพนักงานออฟฟิศที่ work from home นี่แหละครับท่านจะจ่ายอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณ800เนี่ยแหละนะครับมีแอร์มีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็จะตัดที่800เนี่ยนะครับเพราะนั้นที่ใช้เกิน800มาเคสอย่างที่ผมบอกว่าเดือนกุมภาท่านใช้500หน่วยจ่าย 2,000 บาทปรากฏอยู่บ้านเยอะใช้คอมดู Netflix ดูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเปิดแอร์ด้วยเนี่ยนะครับอากาศร้อนเนี่ยท่านใช้ไป 1,000 หน่วย 1,000 หน่วยนี่ขึ้นมาเท่านึงสูงขึ้นไปเลยขึ้นมาเท่านึงครับนะครับถ้าปกติเนี่ยท่านต้องจ่ายถึงเกือบ 4,200 บาทจาก 2,000 เนี่ยขึ้นเป็น 4,200 ครับนะครับตามมาตรการนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นมาตรการที่เราเสนอเนี่ยก็คือว่าส่วนที่เกินมา500ครับถึง501ถึง 1,000 เนี่ยนะครับแทนที่ท่านจะจ่าย500ในส่วนเพิ่มตรงนี้เนี่ยครับท่านจ่ายแค่ 50% 50% ก็คือเหลือ250หน่วยหรือ250หน่วยเท่านั้น250หน่วยก็เอา250เนี่ยมาบวกกับ500หน่วยที่ท่านใช้เมื่อเดือนกุมภาคือที่เป็นฐานอยู่อ่ะ500หน่วยที่ท่านใช้แล้วก็บวกด้วย250ถึงคิดค่าไฟออกมาค่าไฟออกมาก็จะเป็น 3,000 3,000 บาทใช่ครับ 3,000 ท่านก็จะช่วยท่านลดค่าไฟไปได้ 1,200 ในส่วนนี้อันนี้คุณผู้ชมพอจะเข้าใจใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ก็คือง่ายๆก็คือว่าคือฐานของเดือนกุมภาเนี่ยจะมีวางเอาไว้อยู่แล้วมีวางไว้อยู่แล้ว500หน่วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เกินไปนะครับคือทางการไฟฟ้าเองทางกรมพลังงานเองจะคิดเพิ่มไป400 500 600อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่เกิน 3,000 หน่วยเนี่ยหัน2ฐานสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยการที่เอามารวมกับทางแล้วก็มารวมกับ500เดิมเดือนกุมภาเดือนกุมภา500หน่วยที่ท่านใช้เดิมที่ท่านใช้เดิมอยู่ครับบวกด้วยครึ่งหนึ่งของที่ท่านใช้เพิ่มอันนี้ถือเป็นมาตรการสูงสุดหรือยังฮะอันนี้ยังไม่ครับอันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วเพราะว่า cover คนในส่วนใหญ่เนี่ย 50% เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าควรจะต้องจ่าย 4,200 เนี่ยจ่าย 3,000
นะครับในส่วนนี้ก็คือพูดง่ายๆส่วนผู้ที่ใช้ไฟมากกว่า800หน่วยขึ้นไปไม่เกิน 3,000 หน่วยเนี่ยจะได้ส่วนลดประมาณ 50% ใช่ครับถูกไหมฮะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีเรื่องของใช้ไฟมากกว่า 3,000 หน่วยขึ้นไปมากกว่า 3,000 นี่บ้านพอมีสตังค์แล้วแอร์สัก 2-3 ตัวแล้วครับเพื่อที่จะบอกว่าเออเราไม่ได้มาอุ้มคนที่มีฐานะที่พอจะจ่ายเงินได้ครับแล้วก็ใช้ไฟกันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าตีที่ 3,000 3,000 หน่วยนี่ก็คือจ่ายประมาณ 10,000 บาทค่าไฟ 10,000 บาท 10,000 บาทนะฮะบ้านไหน 10,000 บาทอย่างคุณมิกบรมวุฒิอ่ะโอเคประมาณนั้นเนี่ยนะครับฮะสมมุติว่าท่านใช้500เดิมนะครับเดือนกุมภาใช้500เพราะว่าอยู่บ้านมีญาติมาอยู่มีลูกมาอะไรต่างๆแล้วนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3,200 หน่วยครับเพิ่มขึ้นเป็น 3,200 หน่วยเนี่ยท่านก็ยึดฐานไว้ก่อน500หน่วยเดือนกุมภา 2,000 บาทบวกด้วยเพิ่มขึ้นมาอีก 2,700 หน่วยครับ 2,700 หน่วยอันนี้เนี่ยลดให้แค่ 30% ลดให้แค่ 30% ก็คือ810หน่วยแล้วก็เอามารวมกับ500 1,890 1,890เนี่ยเอามาบวกกับ500นะครับก็เป็น 2,390 แล้วก็คิดอัตราไป 2,000 กว่าก็ไปคูณที่4บาทใช่ครับท่านปกติถ้าท่านจะใช้ 3,200 หน่วยเนี่ยท่านต้องจ่าย 13,900แต่พอใช้ลด 30% แล้วเนี่ยมาบวกกับฐานเดิมแล้วเนี่ยท่านจ่าย 1,300 ประหยัดไปประมาณ 3,500 ก็หายไป 3,500 ใช่ครับท่านผมถามอย่างนี้นิดนึงสิฮะบางบ้านเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่นะครับปรากฏว่าค่าไฟมันขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้มีใครใช้อันนี้ต้องตรวจสอบมิเตอร์ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับต้องไปตรวจสอบเพราะบางทีไฟรั่วบางทีไฟรั่วหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ทราบมิเตอร์ว่าไฟมันรั่วมันไม่ได้เหมือนน้ำประปาเนี่ยครับที่ว่าออกมาแล้วน้ำมันจะนองหรือว่าอะไรให้เราเห็นไฟมันเป็นลงดินหมดครับแต่มันเป็นตอนนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ดีมีค่าไฟเพิ่มแล้วเพิ่งจะมาเพิ่มในเดือนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วอีกอย่างนึงคือทำไมช่วงเมษาค่าไฟมันแพงเป็นเพราะว่าเปิดแอร์เมษาอย่างที่บอกนะครับอากาศร้อนแอร์ยิ่งเปิดมากคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างนอกมันตัดช้าตัดเร็วร้อนตรงนี้เนี่ยมันทำงานหนักมากขึ้นเพราะอากาศมันร้อนมันก็ต้องยิ่งทำงานให้ข้างในเย็นมันก็ทำให้กินไอตัวจำนวนวัตต์มากขึ้นครับท่านครับผมถามอย่างนี้แล้วอย่างกรณีหอพักอย่างคนที่ก็ไปพักหอพักเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายตรงกับทางการไฟฟ้าเขาต้องจ่ายกับหอนี้จะมีมาตรการยังไงในการเตือนด้วยหอพักเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเขาใช้เป็นมิเตอร์รวมหมายความว่าใช้มิเตอร์รวมแล้วก็แยกห้องเอาเก็บมาเนี่ยมันก็ทำให้ไฟสูงเนี่ยเขาอยู่คนละประเภทกับบ้านอยู่อาศัยถือว่าอยู่ประเภท5กิจการเฉพาะอย่างโรงแรมหอพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ใช้มิเตอร์รวมตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูมาตรการในเรื่องของการผ่อนปลนในเรื่องตรงนี้ต่อไปตอนนี้คือยังไม่ได้ออกมาตอนนี้ยังเราเอามาฉุกเฉินเร่งด่วนเฉพาะบ้านอยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวก็จะเร่งทำให้ภายในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะประชุมในเรื่องของหอพักโรงแรมกิจการขนาดกลางขนาดเล็กเพราะว่าอย่างหอพักเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเหมือนกันเพราะว่าค่าไฟขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในหอเองก็ลำบากตอนนี้ครับท่านในวันพฤหัสนี้จะมีการประชุมกันครับระหว่างกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเนี่ยเป็นประธานเนี่ยจะดูพวกกิจการที่นอกเหนือจากบ้านอยู่อาศัยเนี่ยครับทีนี้ช่วยเหลือเพิ่มเติมคนที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์สมมติบินมาแล้วอย่างผมเองเนี่ยบินมาแล้วอยู่ดีๆขึ้นมา 4,000 กว่าบาทเนี่ยนะคือผมต้องไปจ่ายเลยไหมหรือยังไงไปจ่ายก่อนหรือว่าจ่ายก่อนจ่ายไปก่อนเขาก็คืนจ่ายก่อนคืนที่หลังคืนมาในระบบที่หลังอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอะถ้าเป็นคืนเงินทันทีหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่จ่ายแล้วมันทบกันไปทบกันมาเนี่ยมันกลบกันลำบากตรงนั้นเนี่ยจ่ายก่อนแล้วมาตัดกลบกันทีหลังตรงนี้เอาอย่างนั้นนะฮะคือแล้วในกรณีที่ตกงานไม่มีเงินจ่ายแล้วถูกถอดมิเตอร์ไฟไปอันนี้ไม่ถอดง่ายๆนะครับอันนี้ที่ได้มีการคุยกันไว้เนี่ยนะครับตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยถ้าตกงานเนี่ยนะครับครับก็จะช่วยดูแลในระยะหนึ่ง
เดี๋ยวเราก็จะออกมาตรการ 5,000 บาทเพิ่มเติมมาไม่ได้มาอย่างเงี้ยไม่ทําไม่รู้ทํายังไงเรารับรู้ความเดือดร้อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องมีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดแค่นี้ว่าโอเคฉันตอบโจทย์เสร็จคนเดือดร้อนแค่นี้จบแค่คนร้องเดี๋ยวร้องใหม่ค่อยว่ากันใหม่ไม่ใช่นะครับกระทรวงพลังงานก็จะเดินหน้านโยบายต่างๆไปเรื่อยๆให้ครอบคลุมถึงคนที่เดือดร้อนในกิจการที่เคยมีงานทำและถูกเลิกจ้างงานแต่เขาไม่ใช่นั่นเขาเคยมีงานทำมาก่อนเงินเดือนเขาสูงมาก่อนแล้วโดนเลิกจ้างงานกระทันหันเนี่ยจะทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของพลังงานที่รับผิดชอบอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูแลตรงนี้ก็มีมาตรการเยียวยาออกมาให้แน่นอนคือเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะฮะยังไงเดี๋ยวเรื่องของค่าไฟมีการปรับลดแน่นอนนะฮะก็คือเรียกว่าเป็น4มาตรการหลักแล้วตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของหอตอนนี้ก็รออีกสักนิดนึงนะครับภายในพฤหัสนี้มีการเข้าที่ประชุมแน่นอนก็จะรีบหารือในตรงนี้ออกมาโอเคนะครับเราก็เร่งกันทำงานอยู่นะครับไม่ใช่ว่าหวานเย็นก็เดี๋ยวก่อนแล้วร้องมาค่อยแก้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราก็จะทำในเรื่องเชิงลุกครับครับผมเวลาหมดแล้วผมขอย้ำอีกทีนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟมากกว่า150หน่วยแต่ไม่เกิน800หน่วยนะฮะก็มีประมาณ10ล้านรายเนี่ยนะกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ที่รับผลกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะทางภาครัฐเองได้มีการเพิ่มให้นะฮะจาก90หน่วยเนี่ยมาเป็น150หน่วยนะครับไม่ใช้ฟรีเลยนะครับนี่นะฮะใช้ไฟเกิน150หน่วยแต่ไม่เกิน800หน่วยนะฮะต่อเดือนเนี่ยได้ใช้ไฟส่วนต่างฟรีนะครับคือเทียบจากฐานเดือนกุมภาพันธ์นะคุณผู้ชมครับจ่ายเดือนกุมภาพันธ์คือกุมภาพันธ์คุณใช้เท่าไหร่คุณจ่ายเท่านั้นคุณจ่ายเท่ากุมภาคุณใช้ไป 1,500 ในเดือนกุมภาแล้วตอนนี้มันขึ้นมาเป็น 2,500 คุณกลับไปจ่าย 1,500 เท่ากุมภาใช่ครับถูกไหมฮะส่วนต่อไปเนี่ยนะฮะใช้ไฟเกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยอันนี้มีส่วนลดให้ 50% มีการบวกลบคูณหารกันมาเอาฐานของกุมภาเป็นที่ตั้ง500หน่วยที่คุณใช้ไปครับถูกไหมครับแล้วก็ใช้ไฟเกิน 3,000 หน่วยขึ้นไปส่วนลด 30% เหมือนกับทางข้อที่3ครับใช่ครับถูกไหมฮะแต่ว่ากุมภาก็เป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมใช่ครับใช้กุมภาเป็นฐานเอาละครับอันนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับทางคุณกุริศสมบัติสิริครับปลัดกระทรวงพลังงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ